สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีเจแอนด์ชาแนลครับช่องหลากหลายเรื่องราววาไรตี้มีทั้งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเรื่องเล่าสยองขวัญพญานาคข่าวสารอัปเดตและเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและรูปกระดิ่งสั่นเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของทางช่องเราถ้ามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆคุณจะได้รับชมก่อนใครอย่าลืมกดเยอะๆนะครับวันนี้ DJ and Channel ขอนำเสนอเรื่องไขปริศนาการหายตัวของพระอาจารย์ธรรมโชตพระอาจารย์ธรรมโชตขณะที่บวชได้ฉายาว่าธรรมโชตรังสีพื้นเพเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีในยุคสมัยอยุธยาตอนปลายบวชเรียนแล้วจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ณวัดเขาขึ้นหรือเขานางบวชท่านมีความรู้ด้านวิชากสิณด้านวิชาอาคมแก่กล้าด้วยพรรษาและวิชาต่างๆที่ได้ศึกษาร่ำเรียนมาใครเห็นแล้วล้วนแต่เกิดศรัทธาพระอาจารย์ธรรมโชตตามประวัติพำนักอาศัยอยู่ที่วัดเขานางบวชต่อมาชาวบ้านบางระจันได้อาราธนาไปพำนักณวัดโพ9ต้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อปีพ.ศ. 2308ด้วยเหตุที่พระอาจารย์ธรรมโชตมีวิชาอาคมสูงและได้ลงวิทยาอาคมกับผ้าประเจียดตะกุดพิสมรแจกจ่ายให้กับนักรบค่ายบางระจันสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพส่งพระนิพนธ์หนังสือถ่ายรบกับพม่าว่าพระอาจารย์ธรรมโชตนั้นได้หายสาบสูญไปหรือมรณภาพในเวลาเสียค่ายแก่พม่าหรือหนีรอดไปได้หาปรากฏไม่ตาแสดงความเชื่อและตำนานท้องถิ่นของชาวจังหวัดสุพรรณที่สืบทอดต่อกันมาว่าเมื่อค่ายบางระจันที่มีธาตุจะแตกลูกศิษย์ใกล้ชิดพระอาจารย์ธรรมโชตได้นิมนต์ให้ท่านหลบหนีออกจากค่ายโดยที่ท่านไม่เต็มใจเพราะคิดจะอยู่ต่อสู้ด้วยกันตายก็ตายด้วยกันแต่สุดท้ายท่านก็ขัดศรัทธากิจนิมนต์ของชาวบ้านที่รักไม่ได้หวงแหนและเชิดชูท่านเสียไม่ได้ว่าผ้าเหลืองไม่เหมาะที่จะมาจมอยู่กับกองเลือดจมพื้นพระสุธาให้คนต่ำช้าสามัญเยี่ยงข้าศึกย่ำยีสุดท้ายลูกศิษย์จำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักเพื่อไม่ให้เป็นการดูแลน่าสงสัยแก่ผู้พบเห็นทั่วไปได้พาท่านออกจากค่ายบางระจันสักครู่ก่อนค่ายจะแตกแล้วลี้ภัยข้าศึกไปอยู่ในป่าเขาลำเนาไผ่จนสงครามเริ่มสงบจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดนางบวชบางก็ว่าหลังจากออกค่ายบางระจันท่านก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่ขอกลับมาอยู่ที่วัดเขานางบวชวัดเดิมที่ท่านเคยจำพรรษาอยู่โดยลูกศิษย์ลูกหาทำช่องลับไว้ให้กับท่านหลบอยู่บริเวณวิหารของท่านซึ่งปัจจุบันยังคงมีอยู่ไว้ให้ท่านนั่งเจริญภาวนากรรมฐานบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญเพียรโดยโปรดแก่เหล่าสรรพสัตว์วิญญาณวิลชนและชาวบ้านบางละจันหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขาได้กล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้เครื่องรางของขลังของพระอาจารย์ธรรมโชตได้มอบให้แล้วเสื่อมพุทธานุภาพลงไว้ดังนี้ครั้งถึงณวันจันทร์แรม2ค่ำเดือน8ปีจออัตถโศพม่าก็ยกเข้ามาตีค่ายใหญ่บ้านบางระจันแตกฆ่าคนเสียเป็นอันมากที่จับไปได้เป็นก็จำนวนมากบรรดาครอบครัวชายหญิงเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งเหลือตายอยู่นั้นก็ให้กวาดเอาไปสิ้นแล้วเลิกทัพกลับไปยังค่ายพม่าตั้งแต่การรบมา5เดือนจนถึงเสียค่ายนั้นไทยตายประมาณ1,000เศษพม่าตายประมาณ 3,000 เศษพระอาจารย์ธรรมโชตนั้นประทับสายสินมงคลประเจียดตะกุดต่างๆแจกให้คนทั้งปวงตั้งแต่แรกนั้นมีคุณอยู่คงแคล้วคลาดคุ้มครองอันตรายอาวุธได้ขลังอยู่ภายหลังผู้คนมาอยู่ในค่ายมากนับถือที่แท้มากไม่นับถือบ้างก็เสื่อมตบะเดชะลงที่อยู่คงบ้างต้องมีอาวุธบาดเจ็บล้มตายบ้างและตัวอาจารย์นั้นที่ว่าตายอยู่ในค่ายก็มีว่าหายสาบสูญไปก็มี
ความหาลุงเป็นไม่แน่หลวงปู่จรัญได้ทุดงไปแถวปากช่องกับพันเอกชมได้ไปเจอจารึกของพระอาจารย์ธรรมโชติเขียนไว้ในถ้ำว่าเหตุที่บางระจันยืนหยัดต่อสู้กับพม่าได้นั้นเพราะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งชื่อคุณหญิงปล้องเป็นเมียของท่านขุนในสมัยนั้นที่ถูกพม่าฆ่าตายก็เกิดความแค้นที่พม่าฆ่าผัวตัวเองและได้รวบรวมเหล่าแม่ไม้แม่ร้างที่หัวอกเดียวกันกับตัวเองที่พม่าฆ่าสามีตายยอมเปลืองตัวร้องเพลงแซวพม่านั่นคือปัจจุบันเพลงอีแซวที่ปัจจุบันเรียกว่าเพลงพม่าเหหรือพม่าเหเพลงพวกนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นได้ทำการเกี้ยวพาราสีหม่อมเล่าพม่าเมื่อเมาก็เอามีดปาดคอพม่าจนตายทั้งหมดจนแม่ทัพใหญ่พม่าเกิดความสงสัยคนไปเท่าไหร่ทำไมถึงตายหมดจนถึงทหารมอญอาสาที่จะไปปราบบ้านบางระจันและได้สืบรู้ว่าเกิดจากฝีมือของผู้หญิงโดยได้ออกอุบายใช้จุดอ่อนของผู้หญิงให้แตกคอกันเองเพราะผู้หญิงขี้ระแวงโดยออกอุบายว่าผู้หญิงที่มีสามีว่ากำลังมีผู้หญิงแม่ไม้แม่ร้างไปพัวพันกับสามีตัวเองส่วนพระอาจารย์ธรรมโชติท่านรู้ด้วยญาณของท่านเองท่านรู้ว่าชะตาบ้านเมืองของบ้านบางระจันจะแตกคืนนั้นท่านเลยเรียกชาวบ้านบางระจันที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เหลืออยู่คนที่มีฝึกสมาธิแล้วมีพลังจิตสูงท่านให้ใช้คาถาบังไพรไว้คาถาบังไพรสามารถบังตาศัตรูได้ชั่วคราวหักไม้แล้วศัตรูมองไม่เห็นก็จะมีชาวบ้านกลุ่มนี้ที่หลบหนีออกมาได้ส่วนตัวอาจารย์ธรรมโชติเองก็หายตัวมาที่ถ้ำดงพญาไฟไม่รู้ข่าวลือดังกล่าวระบาดอยู่ในท้องถิ่นเมืองสุพรรณมานานเท่าใดแต่คนที่ทำลายข่าวลือดังกล่าวคือกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยได้เสด็จมาที่เมืองสุพรรณบุรีแล้วมีการค้นพบแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหลายแห่งเช่นโบราณเมืองอู่ทองจระเข้สามพันเจดียุทธหัตถีรวมถึงเขาขึ้นหรือเขานางบวชซึ่งเป็นสถานที่พำนักของพระอาจารย์ธรรมโชติวีรบุรุษของไทยอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการต่อสู้กับกองทัพพม่าในครั้งนั้นด้วยยุทธวิธีแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาฝาผนังวิหารเชื่อมกับปากถ้ำหรืออุโมงค์ที่เชื่อกันว่าพระอาจารย์ธรรมโชติใช้เป็นแหล่งหลบซ่อนตัวด้วยความเป็นพระชาวบ้านในดินแดนลึกลับนั่นเองประวัติของพระอาจารย์ธรรมโชติจึงขาดรายละเอียดปลีกย่อยนอกจากบทบาทที่ปรากฏเด่นชัดในช่วงลบอันฉุกละหุกถึงกระนั้นก็เป็นที่ยอมรับว่าท่านอาจารย์ธรรมโชติเป็นบุคคลที่เคยมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์มีบทบาทอย่างยิ่งในการร่วมวางแผนกับชาวบ้านแห่งค่ายบางระจันวัดโพ9ต้นการปกป้องมาตภูมิอย่างกล้าหาญชาญชัยถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เรานำเสนอคุณสามารถกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับ